ลับของวันนี้นะคะก็เป็นคำสั่ง SQL เริ่มต้นก็จะมี create table insert delete update ง่ายๆแล้วก็ drop table เริ่มต้นให้พวกเราล็อกอินให้ได้ก่อนในแลบของ week 4ในเว็บของอาจารย์ของเราเป็น week ที่3เนี่ยไม่ใช่ week 4 จนแลบจะในโจทย์แล็บอาจารย์จะอธิบายไว้แล้วว่าเวลาเราล็อกอินเราจะต้องยังไงใส่ user password ยังไงก็เปิดโปรแกรมคือโปรแกรมนี้นะคะที่เราจะใช้เทอมนี้ก็คือ MS SQL Server 2008ตรง server name ให้ใส่ชื่อ server ทุกคนก็จะชื่อ server เดียวกันคือ server ของเพื่อนอาจารย์ก็คือ pymania_server เลือก authentication เป็น SQL Server Authent แล้วทุกคนจะมีล็อกอินแล้วก็ password รูปแบบนี้ก็คือ CS ตามด้วยรหัสนิสิตเช่นแบบนี้ของไม่ต้องอย่าใส่ตามอาจารย์นะคะอาจารย์ของอาจารย์ user ของจริงคือ Pymania เนี่ยคุณก็ใส่ไปแล้วก็ครั้งแรกที่ล็อกอินมันจะมีหน้าต่างให้ใส่ password ใหม่ประมาณอย่างนี้ให้ใส่ password ใหม่แล้วก็ต้องจำ password ตัวเองให้ได้ด้วยล็อกอินเข้ามาให้ได้ก่อนใครมีปัญหาเดี๋ยวจันจะได้ดูให้ควรจะเห็นหน้าจอประมาณนี้ถ้าใครได้แล้วคุณก็กด New Query ขึ้นมาทีนี้เมื่อวานนี้ในชั่วโมงเลคเชอร์อาจารย์สร้างเทเบิลไว้แล้ว4เทเบิลใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะสามารถ select ข้อมูลอะไรมาดูได้แต่ของคุณเนี่ยมันจะยังไม่มีเทเบิลอะไรเลยคุณยังไม่ได้สร้างกันเลยคุณก็ต้องสร้างเทเบิลตามคำสั่งในโจทย์แล็บอันนี้อาจารย์ถ้าใครยังจำไม่ได้ว่าจะรันคำสั่งยังไงฉันก็อธิบายไว้แล้วก็คือให้ไฮไลท์เฉพาะส่วนที่ต้องการรันคำสั่งก็คือส่วนนี้แล้วคุณก็กด execute หรือว่ากดปุ่ม F5 ก็ได้ให้สังเกตแมสเซจข้างล่างด้วยว่าคำสั่งที่เรารันน่ะมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าทำมาจนถึงตรงนี้ให้ได้แล้วก็ให้มีการหัดใช้คำสั่งต่างๆของ MS SQL คือที่เราจะควรจะทำได้ภายในวีคนี้ก็คือ create table insert select delete update drop table มีคำสั่งหนึ่งที่จำเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็คือ sp_help อันนี้เป็น store procedure ของ MS SQL Server นะคะถ้าคุณไปใช้ DBMS ตัวอื่นก็จะใช้ไม่ได้เช่น SP มันเป็นคำสั่งที่ใช้ในการดูโครงสร้างของ table ว่า table ของคุณเนี่ยมีโครงสร้างยังไงบ้างเช่นถ้าอาจารย์อยากจะดูโครงสร้างของ table employee อาจารย์ก็บอกว่า sp_help_employee แบบนี้จะได้ว่าชื่อ employee มันเป็น user table create เมื่อไหร่แล้วก็ column name มันมีอะไรบ้างมี ID name date gender อะไรเงี้ยคือ type ของมันเป็นอะไร length เป็นวาชา5วาชา30อะไรอย่างเงี้ย nullable มันสามารถเป็นค่า null ได้หรือเปล่าอย่าง EID เนี่ยไม่สามารถเป็นค่า null ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น primary key ก็จะตรงนี้เป็น constraint ของมัน logical constraint ว่ามีอะไรบ้างมี MPK MUK phone อะไรพวกเนี้ยที่อาจารย์ตอนที่อาจารย์สั่งตอนที่อาจารย์สร้าง table นั่นเองทีนี้มาดู table ที่เราจะต้องสร้างกันในชั่วโมง lab ก็คือ table ที่อาจารย์สร้างเมื่อวานนี้4 table นี้คือ department employee project แล้วก็ works on นั่นเองก็ตามนี้ แต่ก่อนอื่น log in มาให้ได้ก่อนคอนเน็กไม่ได้อาจจะเป็นที่ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ผิดคุณดูดีๆว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์เขียนยังไงดูตามนี้หรือคุณล็อกอินuser password คุณผิดอะไรแบบนี้
CS ตัวใหญ่นะคะ CS แล้วก็รหัสนิสิตตัว CS นี่เป็นตัวใหญ่มีใครล็อกอินได้ไม่ได้ยังไงปะถ้าคุณอยากเพิ่มฟอนต์นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าฟอนต์มันเล็กไปเดี๋ยวจะหาไม่เจอคุณก็มาที่ Tool แล้วก็ Option แล้วก็ Font and Color แล้วก็เลือก Size ตรงนี้เดี๋ยวพาสร้างเทเบิลแรกที่ง่ายๆเนี่ยนะที่มันยังไม่ค่อยมีคอนสตรีนอะไรเท่าไหร่คือเทเบิลดีพาร์ตเมนต์ใช่ไหมเห็นแหละน่าจะล็อกอินได้หมดแล้วเท่าที่เดินดูก็เทเบิลดีพาร์ตเมนต์น่าจะบอกว่ามีคอลัมน์คือ DID แล้วก็ Name DID วาชา5 Name วาชา50แล้วก็ DID เป็น Primary Key คุณก็คำสั่งที่คุณใช้คือ Create Tablecreate table แล้วก็ department มันเป็น non case sensitive นะคะคุณจะเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้แต่อย่าใหญ่สลับเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่เล็กอะไรอย่างเงี้ยเล่นใหญ่เลยแต่อันนี้จะแบบเอาชื่อ table ให้เป็นตัวใหญ่เฉยก็มี DID เป็นวาชา5แล้วก็ name เป็นวาชา30ฉันกำหนดให้เป็นวาชา50แล้วก็บอกว่า constraint depth pk เป็น primary key คือ DID ก็คำสั่งก็จะเป็นแบบนี้คุณก็ไฮไลท์คำสั่งแล้วก็กด F5 ถ้าอาจารย์กด F5 ตอนนี้มันก็จะ error เพราะว่าอาจารย์เคยสร้าง table department เอาไว้แล้วคุณก็เหมือนกันคุณสร้างแล้วครั้งหนึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องสร้างอีกยกเว้นคุณอยากจะดรอปแล้วก็สร้างใหม่อะไรแบบนี้หรือคุณอยากจะพิมพ์คำสั่งใหม่สัก5รอบให้มันชินมืออะไรเงี้ยคุณก็ดรอปแล้วก็คุณก็พิมพ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหวังว่าจะมีคนที่ทำแบบนั้นก็มันสามารถเขียนคำสั่งต่อๆกันได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะ new query ขึ้นมาใหม่คุณก็ new query ใหม่ได้ก็เช่นอันนี้สมมติว่าอย่างตอนที่คุณทำงานคุณอาจจะมีหน้าต่างหนึ่งเอาไว้ทดสอบคำสั่งดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยอีกหน้าต่างหนึ่งเอาไว้ เก็บคำสั่งจริงๆที่คุณจะใช้อะไรแบบนี้คุณก็ new query แล้วก็ทำงานสองหน้าต่างแบบนี้ก็ได้อันนี้คำสั่ง sp help เอาไว้ดูโครงสร้างที่จันทารันอันนี้จะพานี่เป็นคำสั่ง create department ใช่ไหมคะก็คุณต้องสร้างอีก3 table วันนี้ทั้งหมด4 table ก็มี employee project แล้วก็ works on ตามเงื่อนไขพวกนี้ถ้าจำไม่ได้ให้ดู lecture note lecture note จะมีคำสั่ง create table ไว้อยู่แล้วแต่ว่าพยายามเขียนเองให้ได้พยายามเขียนคำสั่งเองให้เข้าใจ error อะไรเดี๋ยวจะช่วยดูให้หรือว่าคุณจะดูทวนดูใน lecture note ก็ได้แต่ว่าอย่า copy paste จาก lecture note อาจารย์นะคะคุณเองแหละจะจำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้ดูคำสั่งให้เข้าใจว่ามันเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำงานตามสเต็ปมาเรื่อยๆข้อ1 2 3 4 5อาจารย์บอกว่าให้ข้อ3ให้ลองใส่ข้อมูลแบบนี้ให้ department เป็นแบบนี้ employee E01 เป็นผู้ชายชื่อจิมอะไรอย่างเงี้ยลองเขียนคำสั่ง insert ดูว่าควรจะ insert ยังไง